สวนล็อบบี้เฮ้แบบเฮ้ยนี่มันตึกอะไรอ่ะนี่มันเป็นตึกลับที่อยู่ในสวนล็อบบี้ตกใจนะคะเรียกก็เลิกเรียนแล้วแล้วก็วันนี้เนี่ยจะพาทุกคนไปดูสวนลับที่เอแบกไปดูดีกว่าว่าทำไมเขาเรียกว่าสวนลับที่เอแบกอันนี้อ่ะถ้าแบบใครอยากมาก็มาได้จากตรงคือจากเซ็นเตอร์ออกมาแล้วก็ทะลุตึกอันเนี้ยตึกเนี้ยถึงเรียบร้อยนะคะที่นี่เนี่ยเป็นสวนล็อบบี้แบบคือที่มันเป็นสวนล็อบบี้เพราะว่าไม่ค่อยมีคนรู้จักประมาณว่าทุกคนที่เนี่ยมาเรียนแล้วก็ถึงเวลาก็กลับไม่ค่อยมีคนจะมาสวนตรงนี้นะรู้จักสวนตรงนี้มาจากตอนที่เดียไปเข้าค่าย AUF Camp นะคะแล้วเขาก็แบบพามาจัดกิจกรรมที่นี่อะไรเงี้ยจริงๆมันสวยมากๆเลยนะมันเป็นเหมือนสวนหย่อมแล้วก็มีน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยเหมาะมานั่งปิกนิกหรือมานั่งอ่านหนังสือเงียบๆมากๆเลยนี่มันก็จะมีบังกะโลให้นั่งอย่างนี้แต่แบบไม่รู้ว่านั่งแล้วยุงมันจะชุมหรือเปล่านะแล้วมันก็จะแบบมีต้นไม้แล้วมันก็จะมีทางอย่างเงี้ยทางแบบเดินไปเรื่อยๆวนไปมันสามารถแบบวนออกทางนู้นก็ได้หรือว่าวนออกอีกฝั่งก็ได้แล้วก็ตรงนู้นก็จะมีน้ำพุนะคะพี่ก็เห็นคนแบบมานั่งกินข้าวกันตรงนี้นะที่มันก็จะแบบมีน้ำพุมีอาหารลอยเต็มเลยคงไม่มีคนกินคงมีแต่คนมาให้ไม่หมายถึงมีแต่คนมาให้แต่ปลาไม่กินพอแบบเดินตรงไปข้างหน้าเรื่อยๆเนี่ยมันจะไปขึ้นรถแท็กซี่ได้ก็คือเราจะไปขึ้นรถกลับนั่นเองมันก็ไม่มีอะไรคือมันมีแค่นี้แหละก็จะเป็นแบบสวนที่ใหญ่นะแล้วก็จะมีแบบบังกะโลอยู่ตามตรงนี้ตรงนี้เต็มไปหมดเลยแล้วก็มีเก้าอี้ให้นั่งอะไรนะคะก็มานั่งได้แต่เดี๋ยวว่าแบบยุงมันจะต้องเยอะแน่ๆเลยเพราะมันเหมือนป่าในตอนมากมีแค่นี้บังกะโลแล้วก็เก้าอี้แล้วก็ต้นไม้แล้วก็น้ำตกใครมาเอแบกนะคะหรือแบบมาเรียนที่เนี้ยก็แบบลองมาก็ได้นะมานั่งกินข้าวมานั่งพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบมานั่งอ่านหนังสือก็น่าจะดีนะมันน่าจะแบบผ่อนคลายดีนะคะเดี๋ยวพอเราแบบเดินออกไปทางเนี้ยมันก็จะเป็นแบบออกไปตรงที่เป็นแท็กซี่แล้วก็ตรงที่มันเป็นพวกรถลูบอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเห็นตึกตรงนี้ไหมคือตึกตรงเนี้ยเดียเคยเข้าใจประมาณว่ามันเป็นตึกร้างคือมีครั้งหนึ่งใช่ป่ะเดียมากับเพื่อนแล้วก็เดินแตะมาเรื่อยอ่ะแล้วก็แบบมาหยุดตรงเนี้ยแล้วก็เห็นตึกเนี้ยแล้วเดียกับเพื่อนก็ทำหน้าแบบเฮ้ยนี่มันตึกอะไรอ่ะเฮ้ยนี่มันเป็นตึกลับที่อยู่ในส่วนลับหรออุ้ยมันน่ากลัวมากเลยปรากฏไม่ใช่มันก็เป็นตึกเรียนนั่นแหละนี่เราจะเหมือนแบบอยู่ในป่านิดนึงแต่พอเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกมันก็จะสู่โลกภายนอกแล้วนะคะเนี่ยมันก็จะแบบมีบังกะโลอยู่ทุกที่นี่ก็บังกะโลเขาเรียกบังกะโลปะเป็นแบบบังกะโลอ่ะนี่มันก็จะมีต้นละหมากลักไม้นะคะเต็มไปหมดเดี๋ยวว่ามันก็ร้อนนะแต่ว่ามันคือมันล่มแล้วมันก็ดูเย็นๆแต่มันก็ร้อนนะทุกคนคือมันดูแบบร้อนน่ะเนี่ยตัวกลับกันดีกว่าค่ะอุ้ยตกใจเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้เดียเดินเตะเนี่ยแล้วไอ้นี่มันก็สั่นกึกกึกเดียว่าเดียจะเจอตัวอะไรแล้วเนี่ยอันนี้ตึกที่เดียบอกว่าแบบมันดูน่ากลัวทั้งที่ความจริงมันก็คือตึกอะไรสักอย่างตรงนี้นั่นแหละนี่พอออกมาด้านนอกตรงนี้มันก็จะแบบสู่โลกภายนอกละแต่เราก็ไปขึ้นแท็กซี่กลับกันนะคะแต่วันนี้มีรถลูบด้วยหรือว่าเราจะขึ้นรถลูบไปดีรถลูบก็10 บาทเองแต่ถ้าแท็กซี่60 บาทลืมถ่ายแล้วกันเนาะลืมถ่ายปิดวิดีโอไปแล้วนะคะตอนนี้เดียถึงหอแล้วกำลังจะขึ้นห้องแล้วนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไปทำงานต่อยังไงวันนี้เดียมาแล้วนะคะทุกคนยังไงเจอกัน EP หน้านะคะรอบหน้าเดียจะพาไปดูอะไรที่เอแบบต้องติดตามกันนะคะอย่าลืมกด subscribe รอไว้เลยนะบ๊ายบาย